คครับอยู่กับผม Action VIP ครับวันนี้มารีวิวเป็นเคส iPad ครับนะครับเป็นของยี่ห้อSubcase นะครับนี่นะครับ Subcase นะครับชื่อรุ่นมันนะครับUnicorn Beetle Pro นะครับนะด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับตอนด้านหลังเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้ว่าเป็น built-in screen protection นะครับก็คือมีตัว built-in screen มาให้นะครับแล้วก็ protect 360องศาก็คือรอบตัวนะครับการกระแทกการตกนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า multi layer นะครับในการออกแบบนะครับแล้วก็มีกันละอองฝุ่นนะครับออกแบบมาสำหรับเคสที่เป็นการกระแทกรอบตัวนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะแกะนะครับอันนี้ผมแกะออกมาดูแล้วรอบหนึ่งนะครับวันนี้จะให้ดูก่อนนะครับแกะออกมานะครับจะเจอกับ QR code นะครับเป็นตัว attention นะครับก็คือเป็นแบบว่าให้เราไปดูวิดีโอวิธีการใช้วิธีการแกะแล้วก็วิธีการติดตั้งนะครับแกะ QR code ก็ได้หรือเข้าไปที่ YouTube นะครับ YouTube ที่ลิงก์นี้ก็ได้นะครับเขาก็จะมีวิดีโอให้นะครับต่อไปอันนี้คือหน้าตาของตัวเคสนะครับนะครับอันนี้คือหน้าตาของตัวเคสอย่างที่บอกนะครับมันจะมีตัวเป็นสกรีนเป็นโปรเทคให้นี่นะครับอันนี้ด้านหน้านะครับผมสั่งรุ่นที่มันมีตัวเสียบปากกามาด้วยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเสียบปากกาเดี๋ยวมาดูดีไซน์หลักๆก่อนนะครับนะครับด้านหน้านะครับตรงกล้องหน้ากับตรงลำโพงข้างหน้านะครับก็จะมีช่องให้นะครับเอาไว้สแกนหน้านะครับด้านหน้าก็มีแค่นี้นะครับส่วนด้านบนด้านบนนะครับก็จะมีรูสำหรับลำโพงนะครับมีรูสำหรับลำโพงแล้วก็มีตัวปุ่มล็อกนะครับกดปุ่มล็อกได้นะครับตัวด้านข้างก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปุ่มเพิ่มเสียงและปุ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีตัวเป็นจุกยางสำหรับตัวสายชาร์จนะครับแล้วก็มีตัวลำโพงสองข้างนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการแกะนะครับในวิดีโอเขาก็จะมีสอนแหละวิธีการแกะก็คือเปิดตรงด้านท้ายก่อนนะครับแล้วก็เปิดซิลิโคนออกนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆรูดมันนะครับอย่างนี้ออกมานะครับนี้ แล้วก็แต่ก็ค่อยๆนะเพราะว่าตัวฝาหน้ามันเป็นพลาสติกแข็งนะครับถ้าเราง้างมากๆหักได้นะครับอันนี้มาดูตัวฝาหน้าก่อนนะครับอันนี้ผมจริงๆเขาได้มีโปรเทคไว้แล้วผมลอกแล้วนะครับตัวฝาหน้าเขาจะติดสกรีนมาให้นะครับเป็นแผ่นพลาสติกแผ่นเป็นแผ่นอะคริลิกแบบบางนะครับแล้วก็สามารถทัดสกรีนได้นะครับมาดูด้านในเคสบ้างนะครับด้านในเคสตรงนี้ก็จะเป็นซิลิโคนหมดเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวขาตั้งนะครับก็กางออกมาได้นะมันจะแข็งนิดนึงนะครับให้ดูแข็งนิดนึงองศาประมาณนี้ก็เหมาะแข็งแรงนะครับตรงขามันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคตรงขาพับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็เก็บนะครับเป็นพลาสติกแข็งๆเลยนะครับข้างหลังด้านข้างก็อย่างที่บอกเป็นยางซิลิโคนนะครับโอเคอันนี้ก็คือด้านหน้าอย่างที่บอกครับก็จะมีเป็นแผ่นใสวิธีการติดตั้งก็ต้องเช็ดตัว iPad ผมนะครับตัวนี้นะครับผมติดตัวแผ่นฟิล์มข้างหน้าเนี่ยเป็นไอตัวเขาเรียกว่า paper light นะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบวาดนู่นวาดนี่นะครับฟิล์มมันก็จะให้เป็นฟิล์มเหมือนกระดาษนะครับแล้วก็หลายคนก็หาเคสของมันอยู่เพื่อแบบว่าบางทีใส่เคสแล้ววาดถนัดไหมหรือใส่เคสแล้วโปรเทคด้วยแล้ววาดถนัดหรือเปล่าบางอันก็วาดถนัดอย่างเดียวแต่ไม่ได้ full protect360องศาคือตกก็อาจจะมีอุบัติเหตุแตกบ้างบุบบ้างอะไรบ้างนะครับหรือบางทีโปรเทคอย่างเดียวเลยนะครับใส่ฟิล์มอะไรก็ดันเนี่ยเหมือนผมเคยก่อนหน้าผมเคยใช้ UAG นะครับ
ใส่ฟิล์มนะครับสังเกตตรงขอบเนี่ยพอใส่ฟิล์มนะครับถ้าไม่ตัดนะถ้าไม่ตัดให้มันเข้าไปข้างในนะพวกเคสที่มันโปรเทคเยอะๆมันจะดันฟิล์มนะครับแล้วฟิล์มมันก็จะเผยออกมาแล้วมันก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องตัดมุมเนี้ยเข้าไปเยอะนะครับเผลอๆเกือบจะถึงตัวจอสกรีนของมันจริงๆนะครับแล้วถึงจะใส่เคสไอ้พวกโปรเทค360องศาได้อย่างพวก UHD อะไรเงี้ยนะผมก็เสาะหานะครับนะครับผมก็เสาะหาก็มาเจอตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคแหละเมื่อกี้ผมก็ลองแล้วนะครับแต่ว่าจะใส่ให้ดูนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า iPad ผมเนี่ยผมแรปเครื่องเอาไว้นะครับแล้วคราวนี้พอแรปพอใส่เคสกดตัวนี้ตัวนี้มันจะกดแผ่นแรปนะครับให้มันแบบลุยออกมาเลยนะครับอย่างเงี้ยเพราะว่าของผมมันจะแรปเครื่องเอาไว้นะกันรอยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยผมแรปเอาไว้อย่างงี้นะครับเป็นกันรอยนะครับก็ไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรแต่ก็บอกไว้แจ้งเอาไว้ก่อนสำหรับคนที่บางคนเขาก็แรปเครื่องมานะครับถ้าใช้ร่วมกับเคสตัวนี้รับรองว่ามันเผยแล้วก็หลุดออกมาอย่างนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าไม่มีรอยนะอันนี้ก็ต้องแจ้งก่อนนะครับเราเอาตัวแผ่นหน้านี้ครับคว่ำลงก่อนนะครับคว่ำนะครับแล้วก็คว่ำลงนี้นะครับแล้วก็เอา iPad เราก็คว่ำตามนะครับใส่ไปก่อนมุมหนึ่งนะครับแล้วกดลงไปที่มุมมันนะครับกดลงไปนะครับกดลงไปงี้ปึ๊บนะครับโอเคมันจะไม่มีเสียงแบบว่าเข้าล็อกหรืออะไรทั้งนั้นนะครับมันจะแน่นๆเลยเราก็กดให้มันแน่นรอบๆนะครับนะครับกดให้มันแน่นรอบๆนะครับนะครับโอเคอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคละนะครับเสร็จปุ๊บนะครับก็เอาไอ้ตัวฝาหลังนะครับวางไว้นะครับเราตัวเนี้ยใส่เข้าไปนะครับอย่างนี้ตัวฝาหลังมันก็ทำหน้าที่เป็นเคสซิลิโคนให้เรานะครับเป็นการกระแทกส่วนตัวข้างในเนี่ยจะเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าทำให้ iPad เรามันกระชับอยู่กับที่นะครับไม่โครงเคลงนะครับนะครับตามขอบเราก็ต้องยัดให้มันไม่ให้มันเหลือขอบเด้งๆนะครับเนี่ยกดเข้าไปโอเคอย่างนี้นะครับนี่นะครับตรงฝาตูดมันก็ต้องให้มันเข้าไปอย่างนี้นะครับเข้าไปอย่างนี้นะครับเราก็ต้องขอบมันเนี่ยตรงขอบมันก็ต้องยัดเข้าไปนี้นะครับเนี่ยนะครับกดเข้าไปจนมันครบทุกด้านอ่ะนะครับนี่อย่างนี้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วจะลองเปิดสกรีนโอเคมันก็จะทัดได้ปกตินะครับตัวฟิล์มเนี่ยนะครับมันก็จะทัดได้ปกตินะครับแต่มันก็อย่างที่บอกมันเป็นฟิล์มแถมมากับตัวเคสนะครับมันก็จะไม่ได้ดีเดย์อะไรมากมายนะครับข้อดีก่อนนะครับข้อดีของไอ้ตัวสกรีนหน้าจอที่เขาแถมมาก็คือมันโปรเทคพอสมควรนะครับแล้วก็สามารถทัดได้พิมพ์ได้อะไรปกตินะครับนี่ครับลองพิมพ์ดูนะครับก็กดได้นะครับสวัสดีก็จะทัดได้ปกตินะครับนะทัดได้ปกติแต่ถ้าเรามาใช้แอปที่มันเป็นเกี่ยวกับพวกแอปที่เราต้องใช้ปากการ่วมด้วยนะครับอันนี้นะผมก็จะเขียนสวัสดีนะครับมันก็จะไม่ค่อยเหมาะกับการวาดภาพเพราะว่ามันเป็นฟิล์มใสนะครับแล้วมันก็จะลื่นมันจะไม่ให้สัมผัสของการเขียนหรือการวาดนะครับแต่ถามว่าใช้ร่วมกันได้ไหมก็ได้นะครับแต่ด้วยความที่ฟิล์มมันอยู่ที่เคสนะครับมันไม่ได้แปะกับตัวหน้าจอมันจะมีช่องว่างของมันนิดนึงนะครับเวลาเราแตะหรือเวลาเรากดเนี่ยมันจะมีเสียงนะครับมันจะมีเสียงฟิล์มแบบกระทบกับจออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีแอบเด้งๆด้วยนะครับแอบเด้งๆนี้นะครับสังเกตนะครับมันจะเด้งๆก็ใช้ถ้าคุณใช้งานเป็นการโปรเทคเฉยๆหรือว่าการใช้งานทั่วไปอ่ะตัวนี้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าเป็นการใช้ร่วมด้วยกับปากกาเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าให้เอาตัวฟิล์มนี้ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีเอาออกให้อ๋อผมลืมแนะนำอีกอย่างนึงก็คือปากกานะครับใส่ในช่องนะครับ
นะขึ้นชาร์ตนะโอเคนะครับเวลาปากกาออกก็ง่ายครับเรื่องนี้แล้วก็ลืมบอกว่าปากกาก็อยู่ในช่องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหลุดง่ายนะครับนะมันไม่ได้หลุดง่ายนะมันก็แบบนะครับมือเราก็ไม่ไปโดนแน่นอนนะครับมันก็สกรูมันก็เข้าไปกับไอ้ตัวเคสเลยนะครับเวลาเอาออกก็แค่นะครับด้านหลังนะครับเอานิ้วกดเข้าไปในช่องนะครับอย่างนี้นะครับอีกทีนึงนะครับใส่เข้าไปมันก็จะดูดกับไอ้ตัว iPad เราแล้วแหละครับเรากดออกมาอย่างนี้ง่ายๆนะครับโอเคอย่างที่บอกครับไอ้ตัวสกรีนนี่มันเป็นแบบใสแล้วมันก็สะท้อนแสงนะครับแล้วมันก็ไม่ได้เหมาะกับการวาดนะครับฉะนั้นเราบอกว่าเราได้เคสที่ดีแล้วนะครับแต่เราอยากได้คุณภาพในการวาดเขียนที่ดีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเคสตัวนี้นะครับในแบบประกันก็คือถ้าคุณไปทำอะไรมันนอกเหนือจากนี้คุณไปดัดแปลงมันอ่ะประกันก็จะหมดทันทีอันนี้ประกันเขาปีนึงนะครับแต่ว่าราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะครับฉะนั้นผมก็จะเอาตัวสกรีนนี้ออกซึ่งมันก็จะทำให้ประกันหมดฉะนั้นคนที่จะซื้อตามหรือว่าคนที่มาดูถึงตรงนี้นะครับก็อยากให้รู้ว่าถ้าคุณเอาสกรีนตัวนี้ออกนะครับสกรีนที่เขาแถมมากับตัวเคสเอาออกประกันมันจะหมดทันทีนะครับก็ต้องทำความเข้าใจด้วยนะโอเคอันนี้ผมจะเอาตัวฟิล์มข้างหน้าออกเดี๋ยวเราต้องแกะก่อนวิธีแกะนะครับก็เริ่มจากก้นมันเหมือนกันนะครับนะไอ้ตรงที่เป็นฝาจุกชาร์จนี่นะนะเอาออกงี้นะครับเปิดมันก่อนนะครับแล้วก็ง้างซิลิโคนขึ้นอย่างนี้นะครับเอาจุกยางค่อยไถมันออกงี้นะไถมันไปนี่บอกว่าเคสมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกร่วมกับซิลิโคนนะให้ฟิลเหมือนถอดยางรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะค่อยๆเอาออกทีละนิดโอเคโปรเทคดีอยู่นะครับยิ่งถอดยากแปลว่าโปรเทคมันค่อนข้างที่จะดีนะครับโอเคออกนะครับอันนี้ก็แกะโอเคครับเดี๋ยวต้องแกะออกก่อนมุมนึงนะครับมาแกะด้านฝั่งที่เป็นเหน็บปากกานะจะเอาออกง่ายนะครับด้านมุมนี้นะครับโอเคงัดขึ้นมาอย่างนี้นะครับสองข้างนะฝั่งกล้องกับฝั่งด้านมุมกล้องนะครับมันก็จะออกมาง่ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้ง่ายสุดนะครับโอเคมาดูตัวเคสบ้างนะครับตัวฟิล์มนะครับมันก็จะถูกให้ดูใกล้ๆนะครับตรงฟิล์มเนี่ยมันจะถูกติดกาวเอาไว้นะครับมันถูกติดกาวเอาไว้นะครับมันก็เป็นแผ่นแคปพลาสติกแปะมาให้เรานี่แหละนะครับเราก็หาคัตเตอร์หรืออะไรก็ได้ครับมางัดมันนิดนึงนะครับแล้วก็ให้มันหลุดนะครับเนี่ยผมงัดมาแล้วนิดนึงมันก็จะหลุดตัวกาวมันก็จะลอกหลุดมาอย่างนี้นะครับแต่อย่างที่บอกครับถ้าเอาฟิล์มนี้ออกประกันหมดนะครับฉะนั้นก็ต้องเข้าใจนะครับผมก็จะลอกออกงี้นะครับนี่นะลอกออกมาเลยแต่ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้ตัวกรอบเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับถ้าดึงแรงมากอาจจะหักได้นะครับถ้างอก็ต้องระวังหน่อยนะครับโอเคนะครับมันเป็นกาวอย่างนี้นะครับผมก็ไม่เอาแล้วอันนี้นะครับก็จะเหลือแค่กรอบหน้าโล่งๆอย่างนี้นะครับก็ใส่ iPad กลับไปเหมือนเดิมใส่ด้านที่ไม่มีปากกาก่อนนะครับมุมเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็เอาด้านที่มีปากกางัดเข้าไปนะครับมันจะใส่ง่ายครับนี่โอเคกดลงไปที่มุมให้เข้าสุดนะครับข้อดีอีกอย่างของไอ้ฝาที่มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับเวลามันล็อกเนี่ยเวลาคุณใส่กระเป๋าหรือว่าคุณไปใช้งานอะไรเนี่ยเครื่องมันจะไม่งอนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นพลาสติกมันจะเซตให้เครื่องเนี่ยมันตรงอยู่ตลอดนะครับเนี่ยตรงมุมนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เอา iPad ของเราครับด้านนี้ก็ทีนะครับใส่เข้าไปโอเคอันนี้ก็โปรเทคเรียบร้อยนะครับตอนนี้มาดูหน้าจอ
นะครับอย่างที่บอกผมติดไอตัว paper light เอาไว้นะครับคราวนี้พอเราเอาไอตัวหน้าจอออกแน่นอนมันก็จะไม่สะท้อนแสงแล้วเพราะมันเป็นใสๆใช่ไหมครับอันเนี้ยแล้วก็ฟิล์มมันก็จะเป็นฟิล์มด้าน paper light เนี่ยสังเกตว่ามันก็เหมือนเวลาเราใช้ฟิล์มธรรมดาเลยนะครับแค่มันมีความรู้สึกของการ protect มากขึ้นด้านขอบนะครับอันนี้ก็คือฟิล์มที่เอาออกแล้วนะครับก็ใช้ฟิล์มที่เป็น paper light นะครับผมก็จะเขียนสังเกตว่ามันก็จะเขียนลื่นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ให้สัมผัสที่ดีกว่าไอตัวฟิล์มที่เขาแถมมานะครับนอกจากอย่างที่บอกครับนอกจากที่มันจะโปรเทคให้เรา360องศาแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยที่มันกระแทกกันกระแทกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กล้องก็กันนะครับไอตัวองศาในการวางเนี่ยผมก็ชอบเหมือนกันนะครับองศาในการวางนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะทำระนาบเหมาะกับการแบบว่าดูหนังนะครับดูซีรีส์หรือตั้งโต๊ะนะครับแล้วก็วาดภาพผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคแต่ข้อเสียของมันก็จะมีหน่อยนึงนะครับมันวางแนวตั้งไม่โอเคนะครับเขาไม่ได้ออกแบบมาให้สำหรับวางแนวตั้งเนาะฉะนั้นใครที่จะซื้อมาแล้วมาวาดภาพที่เป็นกรอบที่เป็นแนวตั้งก็ต้องอาจจะต้องจับไว้หน่อยหรืออะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในการวางเนี่ยเขาวางฟังก์ชันมาไว้ให้เรา2รูปแบบนะครับก็คือวางแบบปกติคืออย่างนี้นะครับวางแบบปกตินะครับก็คือเราจะได้องศาที่มันแนวตั้งหน่อยนะครับอยากให้มันป้านขึ้นมาหน่อยให้มันหงายขึ้นมาอีกนิดนึงเหมาะสำหรับการวาดแบบเต็มๆเลยก็แค่กลับด้านมันให้เป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะได้การวาดแบบองศาในการวาดที่สะดวกขึ้นนะครับเนี่ยสะดวกขึ้นนะครับนี่เนาะอันนี้ก็คือเคสตัวหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับก็คืออย่างที่บอกไปเป็นเคสที่สามารถโปรเทคในรอบ360องศานะครับการกระแทกนะครับการกระแทกได้ดีนะครับแต่ตัวนี้มันจะไม่มีฝาปิดหน้าจอนะครับไม่มีอะไรปิดหน้าจอฉะนั้นวางควรเอาด้านล่างเนี่ยวางกับพื้นวางไปเลยนะครับอย่าเอาพยายามอย่าเอาด้านหน้าคว่ำลงนะครับถ้าพื้นมันไม่ได้เรียบนะก็วางเงี้ยวางไปได้เลยนะครับนะง่ายๆนะครับแล้วก็จบรีวิวเท่านี้นะครับสำหรับเคสตัวนี้นะครับก็บอกต่อกันตัวนี้ก็ราคาประมาณ 1,100 บาทนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ